เดี๋ยวรองโจ๊กดูแลอยู่หนึ่งในนั้นก็คือที่ตำรวจรีดทรัพย์กับแก๊งพนันออนไลน์140ล้านบาทแล้วก็มีการออกหมายจับไปหลายคนส่วนคนที่ออกหมายจับเขาก็ขอความเป็นธรรมก็พิสูจน์ตัวเองส่วนคนที่ตอนแรกจะมามอบตัวคือบอยบอกว่าจะมามอบตัวแล้วก็สู้คดีแลกกับการได้ประกันตัวแต่รองโจ๊กบอกว่าไม่ให้ประกันตัวในชั้นตำรวจนะแต่ว่าไปขอศาลเอาเองบอยก็เลยไม่มามอบตัวตอนนี้ยังไม่ได้ตัวบอยนะฮะแต่หนึ่งในคนที่โดนออกหมายจับคือนางสาวโบคนนี้เมื่อก่อนว่ากันว่าเคยเป็นสายให้กับตำรวจแต่พอมาโดนออกหมายจับแบบนี้เธอบอกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วหลังจากนั้นไปปรึกษาคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะก็เลยออกมานะฮะให้เจ้าหน้าที่อัยการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของตำรวจในชุดนี้หนึ่งในนั้นที่โดนไปเต็มๆก็น่าจะเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะกรณีนี้ศาลออกหมายจับนางสาวโบ1ใน3ผู้ต้องหาที่ศาลจังหวัดธัญบุรีว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดของบอยผู้ต้องหาคนสำคัญที่ยังหนีอยู่แล้วไปร่วมกันเรียกรับทรัพย์นะฮะในเป้140ล้านบาทแล้วก็มีทั้งพลเรือนและตำรวจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพาผู้ต้องหาไปร้องเรียนกับอัยการว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถามว่ารองโจ๊กหนักใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเพราะคุณอัจฉริยะออกมาร้องเรียนว่าตำรวจชุดนี้ทำงานโดยไม่เป็นธรรมลองฟังรองโจ๊กดูฮะในการทำงานวันนี้นะครับนะเราต้องพร้อมให้ทุกส่วนตรวจสอบนะครับต้องทำงานอย่างมืออาชีพนะครับต้องพร้อมใครตรวจสอบก็ได้นะครับอย่างเหมือนที่คุณชยะเนี่ยกำลังตรวจสอบการทำงานของชุดทำงานอยู่นะเราก็ต้องยินดีให้ตรวจสอบนะครับส่วนเขาจะร้องก็ต้องยินดีให้ร้องนะครับแต่ว่าเราต้องยึดหลักของกฎหมายนะแล้วเราต้องตอบได้ว่าเราทำยังไงเราสืบสวนยังไงนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจอย่างสภ.คูคตนะรองโจ๊กบอกว่าตอนนี้ในบอยเนี่ยยังไม่ได้มีการติดต่อมามอบตัวนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วครับนี่ท่านก็บอกเองว่าไม่ให้ประกันตัวหรอกไปร้องกับศาลเอาเองแล้วกันอะไรเงี้ยบอยก็เลยเงียบไปนะฮะก็คาดว่าน่าจะดูทรงคดีแล้วไม่ให้ประกันตัวก็เลยไม่ประสานในการมอบตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เนี่ยทางรองโจ๊กบอกจะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยออกหนังสือออกหมายแดงติดตามตัวดำเนินคดีส่วนทรัพย์ที่พบว่าเป็นของบอยก็จะไปยึดตรวจสอบทั้งหมดและยืนยันว่าไม่ได้ทำงานเอาหน้าเพื่อจะเป็นคาดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปเพียงแต่ทำงานไปตามหน้าที่ของตำรวจยินยอมให้ทุกฝ่ายทุกส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ยินดีอย่างยิ่งเพื่อที่จะพิสูจน์การทำงานเพราะทำไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้มีการไปขัดแย้งใดๆกับใครในส่วนของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปยื่นหนังสือถึงคุณกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและคุณวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนกรณีคุณโบผู้เสียหายเป็นสายให้กับตำรวจชลบุรีแล้วก็ช่วยเหลือตำรวจมาหลายคดีแต่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานรับสินบนนี่คุณอัจฉริยะพูดถึงรองโจ๊กยังไงลองฟังฮะน้องโบที่ศาลจังหวัดชลบุรีการทำของชุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยผมถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องการทำความจริงให้ปรากฏผมก็จะทำความจริงให้ปรากฏนะครับว่าหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันว่ามีการให้การเท็จของชยุทธเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เป็นสารวัตรจราจรพัทยานะครับการที่มีคนของชยุทธเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังนะนายเป้เนี่ยนะครับนี่คือภาพที่นายเป้ได้เซ็นรับสารภาพนะครับต่อตำรวจสปส.ตร.ชลบุรีนะว่าเป็นเจ้าของเว็บการพนันจริงนี่คือเว็บการพนันของนะนายเป้กับพวกนะครับโดยมีนะครับยอดเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทที่นายเป้นะครับร่วมกับนายชีพเป็นเจ้าของเว็บพนันร่วมกันผมถามบิ๊กโจ๊กว่าทำไมคุณไม่สนใจพี่ชีพมั่งนะในเมื่อในเนี้ยในข้อมูลของโทรศัพท์มือถือของนายเป้เนี่ยระบุว่ามีนายชีพเนี่ยมีเงินหมุนเวียน343ล้านบาทพี่โจ๊กไม่สนใจบ้างหรอครับพี่ชีพอ่ะนะเนี่ยพี่ชีพกับเป้เนี่ยตกลงพี่โจ๊กจะจับตำรวจด้วยกันเองหรือจะช่วยผู้ต้องหาที่ทำผิดพนันออนไลน์กันแน่นะครับนี่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อที่พยานหลักฐานแล้วล่ะนะฮะคำถามต่างๆไม่รู้รองโจ๊กจะตอบยังไงนะครับเช่นเดียวกับกรณีเพจโซเชียลฮันเตอร์รีบอร์น V3 ครับลงเรื่องราวเกี่ยวกับการอาชายแต่งกายคล้ายกับนินจาว่าไงนะดำมาเลยฮะ
ปีนเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งในขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่แล้วก็มีตำรวจในเครื่องแบบมาด้วยการค้นบ้านลักษณะแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่นิเพจถามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น23พฤษภาคมที่ผ่านมาในห้วงที่เกิดคดีตำรวจรีดทรัพย์140ล้านบาทนั่นแหละครับทีมข่าวช่อง8ก็ไปยังหมู่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อจะไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวซึ่งทางรปภ.หมู่บ้านไม่อนุญาตทีมข่าวเข้าไปด้านในบอกแต่เพียงว่าบ้านหลังดังกล่าวเจ้าของเขาไม่อยู่จากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวๆรูปร่างสูงใหญ่ผมสั้นมาแสดงตัวกับทีมข่าวบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้จะขอให้ข้อมูลเท่าที่ให้ข้อมูลได้ลองฟังบางช่วงดูครับแล้วคนที่มาเป็นตำรวจนะพี่มันมีตำรวจมีพลเรือนก็มีครับมีนี่ผมบอกว่ามาจะมาดำเนินจับกุมอะไรครับอ๋อแต่เขาก็มีหมายมีอะไรมามีมาแต่เราไม่รู้อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรบ้านหลังนี้เมื่อกี้รปภ.บอกว่าเขาปิดตาอยู่คือปิดนานหรือยังครับมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมีเป้เนาะมีต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวผมไม่รู้จักกันเลยตำรวจได้อะไรไปไหมวันนั้นเขาพึ่งแล้วนะเป็นเงินของการนั่นเป็นเงินของกี่ล้านพี่ไม่อยู่ในตัวนี้ที่มันเป็นทรัพย์สินเงินที่เป็นเหมือนเกี่ยวกับเว็บพนันทำมาอะไรอย่างงี้ไม่มีใครเป็นที่ผมมายึดมันอาจจะทำอะไรได้เยอะไหมครับของกลาง360,000กว่านี่แหละครับแต่ว่าเงินสดไม่เห็นตัวนั้นข้อมูลที่คนดูแลบ้านบอกกับนักข่าวช่องแปดของเราอีกหน่อยนึงนะฮะบอกว่าบ้านหลังนี้นะไม่ใช่บ้านของเป้ส่วนบ้านเป้เนี่ยอีกหลังนึงบ้านที่ตนดูแลอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกถูกตรวจค้นวันเดียวกันเลยกับที่ตำรวจมาจับกุมเป้ก็คาดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆฝ่ายเขาก็เลยต้องมาค้นมาตรวจสอบผู้ต้องหาในคดีรีดสวย140ล้านนั่นแหละนะฮะนี่แต่ก็ไม่รู้นะฮะยังไงต่อเพราะเขาให้ข้อมูลมาได้เท่านี้เองฮะซีรีส์รักสะอิดสะเอียนพูดถึงคุณโบนะคุณอู๋ท่านผู้ชมน้องชาด้วยครับเห็นบอกว่าคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้มาแจ้งเรื่องของพรบ.อุ้มหายด้วยเพราะว่าคุณโบนี่เขาไม่สบายอย่างที่คุณอู๋เรียนไปเป็นเนื้องอที่มดลูกถูกไหมแล้วแถมผัวก็พิการแต่ตำรวจนะไม่มีหมายอะไรเลยไปหาถึงที่บ้านแล้วอุ้มโบเนี่ยไปที่โรงพักสอบตั้ง9 ชั่วโมงแบบ